เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดปากดีเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าชวนขนหัวลุกสมัยวัยรุ่นของคุณแนนวันนั้นเป็นวันสุขคุณแนนก็นัดกับกลุ่มเพื่อนรุ่นพี่ว่าจะไปเที่ยวที่อา a ซีกันซึ่งกลุ่มคุณแนนเวลาจะไปเที่ยวกัน ก็ต้องเปิดห้องไว้นอนหลังจากเที่ยวเสร็จเพราะว่าบ้านของคุณแนนอยู่ใกลมากการที่จะหารถแท็กซี่ไปส่งที่บ้านค่อนข้างยากและน่ากลัวเลยตกลงกันที่จะเปิดห้องที่แมนชั่นใกล้ห้างซึ่งก็ไม่ไกลจากที่เที่ยวมากนักประมาณห้าโมงเย็นขณะที่เดินเข้าไปที่แมนชั่นเพื่อไปเปิดห้องคุณแนนเดินไปทางที่ติดกับห้างซึ่งมันเป็นทางสามแพร่งมีของวายวางไว้อยู่ คุณแนก็มองไปที่ของไหว้ความรู้สึกตอนนั้นคือแปลกๆเพราะปกติที่บ้านจะสอนตลอดเลยว่าห้ามถักอะไรที่ผิดปกติได้ยินเสียงใครเรียกแล้วไม่เห็นตัวก็อย่าขานรับซึ่งบ้านคุณแนนเชื่อเรื่องแบบนี้มากเพราะเขาเจอกันมาตลอดแถมยังให้ใส่พระตั้งแต่เด็กจะถอดออกก็เฉพาะเวลาที่ทำความสะอาดซอยเท่านั้น คุณแนนเข้าไปเช่าห้องสำหรับหนึ่งคืนติดต่อเช่าห้องเสร็จเรียบร้อยก็เดินออกมาเพื่อเตรียมไปเที่ยวตอนที่เดินผ่านทางสามแพร่งที่เขาไหว้ผีจู่ๆคุณแนนก็ทักขึ้นมาเฉยเลยเฮ้ยนี่เขาไหว้อะไรกันตรงนี้เหรอทางสามแพ่งเนี่ยทางทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าเขาไหว้อะไรแต่ทำไมปากถึงพูดออกไปแบบนั้นเหมือนไม่รู้ตัว รุ่นพี่ของคุณแนนสองคนที่ไปด้วยกันชื่อคุณจีกับคุณออยก็ร้องเสียงหลงเลยว่าพูดทำไมทักทำบ้าอะไรเนี่ยคุณแนนก็งงๆตอบไปว่าทักไปแล้วอะทำไงดีอะแล้วก็ตบปากตัวเองแล้วบอกว่าขอโทษค่ะจากนั้นก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วทั้งสามก็ไปกินข้าวกันแล้วก็ไปเที่ยวกันต่อตามประสา คุณแนนขนาดนั้นอายุ18ปีไปเที่ยวก็ไม่ได้ดื่มมากดื่มแค่สองสามแก้วเน้นเต้นเอามันเอาสนุกพอขากลับก็เรียกแท็กซี่เพื่อจะกลับไปที่พักที่เช่าเอาไว้คนขับรถแท็กซี่ก็ทักขึ้นมาว่าเที่ยวกันดึกๆกะระวังทั้งคนทั้งอย่างอื่นด้วยนะใส่พระกันบ้างหรือเปล่าทั้งสามคนก็มองหน้ากันงง,ง เราไม่คิดว่าคนขับแท็กซี่จะพูดกับลูกค้าแบบนี้แต่คุณแนนก็ตอบไปว่าใส่ติดตัวตลอดค่ะซึ่งคนขับรถเขาก็ไม่พูดอะไรต่อแค่ยิ้มให้แล้วก็ขับรถออกไปพอถึงที่หมายซึ่งเป็นปากซอยทางเข้าแมนชั่นที่เป็นทางเข้าหลักที่คุณแนนและเพื่อนเข้าตอนไปเปิดห้องคือทางเข้าที่ติดกับห้างเขาจะปิดตอนสองทุ่ม แต่คุณแนนและเพื่อนๆกลับไปถึงที่พักก็ประมาณตีสองกว่าๆจำเป็นต้องเข้าห้องอีกทางหนึ่งคือต้องเดินเข้าไปในซอยอีกพอพวกคุณแนนเดินเข้าไปเกือบถึงกลางซอยด้านซ้ายมือจะเป็นทางเข้าหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งก็เป็นทางสามแพร่งอีกนั่นแหละทั้งสามก็คุยเล่นกันสนุกสนานอยู่ดีๆหมาก็หอนหอนไม่หยุด พวกคุณแนนก็เห็นคนเดินออกมาจากทางแยกหมู่บ้านเหมือนกำลังแบกอะไรมาสักอย่างซึ่งทางเดินหลักที่พวกคุณแนนเดินไม่มืดมากพอมีแสงไฟแต่ว่าทางแยกที่เห็นเงาคนเดินมานั้นค่อนข้างมืดหมาก็ยังคงหอนไม่หยุดแล้วก็เริ่มเดินจับมือกันพวกคุณแนนกับเขาคนนั้นก็เดินมาจะเอกันตรงที่ไม่มีเสาไฟพอดี ไม่สว่างมากแต่ก็พอจะมองเห็นคุณแนนและเพื่อนๆเห็นเขาเดินถือหัวตัวเองลักษณะว่าหิ้วพาดบ่ามือซ้ายถือไม้เท้าส่วนข้อเท้ามีโซ่ตรวนทั้งสามมองหน้ากันพร้อมกับจับมือแน่นแล้วรีบเดินออกไปคุณแนนตั้งใจจะวิ่งแต่คุณออยบอกว่าอย่าวิ่งให้เดินเร็วเดินกึ่งวิ่ง หมาก็หอนตามกันมาตลอดทางคุณแนนแอบหันไปมองแต่ก็โดนคุณจีดุว่าจะมองทำไมให้รีบเดินมีหมาบางตัวหอนแล้ววิ่งแซงไปก็มีในตอนนั้นคุณแนนน้ำตาไหลแล้วคิดในใจว่ามาให้เห็นทำไมเนี่ยเดี๋ยวจะทำบุญไปให้ไปไปซะเถอะแล้วคุณแนนก็ได้ยินเสียงตอบกลับมา อยากรู้รไม่ใช่เหรอว,ว่าเขาไว้กันทำไมพอได้ยินอย่างนั้นก็ตกใจมากรีบขอโทษเขาเป็นการใหญ่แล้วคุณแนนก็พูดว่าจะทำบุญไปให้ชั่วโมงนั้นบทสวดมนต์อะไรก็นึกไม่ออกสักบทพอถึงหน้าหอหมาก็หยุดหอนพวกคุณแนนรีบขึ้นห้องแล้วนอนทันทีนอนจับมือกันสามคน คุณจีบอกว่าอย่าพึ่งคุยอย่าพึ่งพูดอะไรกันตอนนี้เลยนะตอนเช้าค่อยคุยกันสรุปก็คือคืนนั้นไม่มีใครหลับเลยยันเช้าแล้วก็ค่อยมาคุยกันว่าที่เห็นนั้นเหมือนกันไหมทุกคนเห็นเหมือนกันหมดคุณออยดุคุณแนนใหญ่บอกว่าเพราะคุณแนนปากพ้อยแน่ๆคุณออยเป็นอิสลามแต่เชื่อเรื่องนี้มาก แล้วทั้งสามคนคิดว่าไปทำบุญให้เขาหลังออกจากหอพอออกไปก็ไปยืนขอโทษตรงที่คุณแนนทักเรื่องของเส้นไว้ในตอนแรกหลังจากนั้นก็ไม่เคยกลับไปเช่าห้องที่นั่นอีกเลยอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน